ช่วงตีสี่ที่ผ่านมาปรากฏว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เสถียรธรรมสถานนะครับนี่ฮะ อยู่แถวแขวงท่าแรงเขตบางเขนกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจากว่าเกิดหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดไฟก็โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงแล้วก็ลามเข้าไปในรั้วไม้ที่อยู่ติดกันลามเข้าไปในโกดังเก็บไม้ที่อยู่ข้างในเสถียรธรรมสถานนะครับมีเศษไม้เก่ากิ่งไม้ท่อนไม้หนังสือโอ้โหไฟก็เลยโหมลุกอย่างรุนแรงนะครับผู้สื่อข่าวสอบถามแม่ชีที่อยู่ที่นั่นบอกว่าก่อนเกิดเหตุขณะกำลังพักผ่อนอยู่จู่ๆก็ได้ยินเสียงผิดปกติก็เลยออกมาดูก็พบว่าเอ้าไฟไหม้โกดังนะฮะหลังจากนั้นแม่ชีก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้มาช่วยกันดับไฟนะครับเอาฟังแม่ชีเล่าให้ฟังนะฮะการมันเกิดขึ้นประมาณกี่โมงยังไงบ้างประมาณตีสี่ได้ค่ะจังหวะตอนแม่ชีนอนอยู่แล้วได้ยินเสียงเหมือนน้ำแตกแท้ก็นึกว่าน้ำรั่วก็เดินออกมาดูก็เห็นว่าออกไฟมันพุ่งขึ้นมาจากข้างบนเราตกลงมาเป็นฝอยๆก็เลยโทรไปแจ้งหน่วยกู้ภัยเร็วไหมครับไฟไหม้มันก็ลุกเร็วนะคะเพราะมันเป็นใบไม้แล้วก็เป็นเก็บของที่เก็บของที่เราไม่ได้ใช้ตรงนั้นเป็นโรงไม้เป็นโรงไม้เป็นเรือนไม้เก่าๆแล้วก็เก็บอะไรที่เราไม่ใช้แล้วก็ใบไม้ที่เราฝากที่เราตัดกิ่งอะไรแล้วก็ไปไว้แถวนั้นแต่ก็ไม่ได้มีแม่ชีอะไรครับไม่ได้มีก็จะมีแม่ชีพักอยู่ก็เป็นถ้ำเล็กๆก็เดินเลยมาทางนี้เดินมาถึงศาลานี่แหละครับท่านผู้ชมครับแม่การเข้าไปดับไฟบริเวณนี้ก็ยากลำบากสักหน่อยฮะเนื่องจากว่าถนนเนี่ยครับแคบเข้าได้ทางเดียวนะครับแล้วคนก็เกรงว่าจะลามไปติดบ้านชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นนะครับนี่ภายในเสถียรธรรมสถานนะฮะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันดับไฟด้วยความแข็งขันนะครับจนกระทั่งผ่านไป1ชั่วโมงก็ไฟก็สงบลงนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปตรวจสอบนะครับว่ามีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นบ้างนะก็ฉีดน้ำเลี้ยงเพื่อไม่ให้เกิดไฟปะทุขึ้นมาอีกดูอย่างนี้ดูโอ้โหรุนแรงนะค่ะตอนกลางคืนอ่ะนะแต่ว่าเสถียรธรรมสถานนี้ก็จะมีบริเวณที่กว้างหน่อยมีรั้วรอบขอบชิดนะคะใครที่เคยไปก็เคยไปเราก็เคยไปข้างในผมยังไม่เคยเข้าไปคุณไม่เคยไปได้ยังไงคุณไปกับดิฉันนี่แหละค่ะไปงานคอนเสิร์ตของลูกทุ่งมหานครที่เขาจัดคอนเสิร์ตที่นั่นตอนกลางคืนคุณอาจจะไม่ได้เห็นบรรยากาศโอ้ไปตอนกลางคืนใช่ค่ะไม่รู้ว่าเราไปอยู่จุดไหนของเสถียรธรรมสถานก็ปากทางวัชรพลนี่เองนะคะครับเอา